พบกับข่าวต้นชั่วโมง20นาฬิกาทีมข่าวเฉพาะกิจนิวทีวีได้ตรวจสอบโครงการอาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการที่เซ็นอนุมัติโดยนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพบข้อสงสัยในหลายประการโดยพบว่านายจารุพงษ์ได้เซ็นอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการอย่างน้อย4โครงการในช่วงปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องมาถึงต้นเดือนพฤษภาคม2557รวมอาวุธปืนทั้งสิ้น 46,869 กระบอกทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตโดยเฉพาะโครงการของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ขออนุมัติจัดซื้ออาวุธปืน 9,810 กระบอกมีชื่อใกล้เคียงกับโครงการที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยอนุมัติไว้ในปี2551นอกจากนี้นายจารุพงษ์ได้ลงนามเมื่อวันที่10เมษายนให้เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนจากกรมการปกครองร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยอ้างว่ามีจำนวนอาวุธปืนในโครงการมากเพียงพอแต่เพียง1เดือนถัดมานายจารุพงษ์กลับอนุมัติโครงการจัดซื้ออาวุธปืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มเติมอีก2โครงการร้อยเอกสำราญมีจ่ายอายุ82ปีอดีตนายทหารสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์จัดพิธีชาปนกิจศพตนเองณศาลาการประเรียนวัดสุวรรณคีตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีภายในงานมีการตั้งลงศพสวดบังสกุลแห่ลงศพรอบเมนและทำทุกอย่างเหมือนกับงานศพทั่วๆไปจากการสอบถามร้อยเอกสำราญทราบว่าที่จัดงานศพให้กับตนเองเนื่องจากอายุมากแล้วไม่รู้ว่าจะตายวันใดหากตายไปก็ไม่รู้ว่าจะมีลูกหลานมาทำศพให้หรือไม่จึงอยากรู้ว่าบรรยากาศในงานศพของตนเองนั้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามตนได้บริจาคทานให้กับโรงเรียนและวัดเพื่อสร้างบุญกุศลซึ่งหลังจากนี้จะนำลงศพไปไว้ในห้องนอนที่บ้านส่วนร่างก็ขออุทิศให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยต่อไปเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรปะแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลารับแจ้งเหตุประตูรั้วโรงเรียนบ้านหลักเขตหมู่ที่9ตำบลปะแตล้มทับนักเรียนเสียชีวิตโดยที่เกิดเหตุพบประตูรั้วเหล็กสีขาวล้มอยู่บริเวณทางเข้าโรงเรียนทราบชื่อนักเรียนที่เสียชีวิตคือเด็กหญิงนิไอนีเซงมะสูวัย3ปีนักเรียนชั้นอนุบาลสอบสวนทราบว่าเมื่อเวลาประมาณ 8:15 นขณะนักเรียนเดินเข้ามาในโรงเรียนปรากฏว่าประตูรั้วได้ล้มลงมาทับเด็กหญิงนิไอนีอย่างแรงผู้ปกครองและทหารเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลบันนังสตาแต่เนื่องจากบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต2เรียกประชุมคณะครูโดยเบื้องต้นจะให้การช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงนิไอนีและจะตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาติดตามรับชมข่าวสารครั้งต่อไปในข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกา